่ายเพื่อนเพื่อนแฟนเพจชีช่องรวยนะคะวันนี้มินชีช่องรวยกลับมาพบกับเพื่อนเพื่อนแฟนเพจอีกครั้งหนึ่งค่ะกับโครงการดีๆค่ะชีช่องรวยช่วยท่องเที่ยวนะคะต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีค่ะที่นำเสนอทำโครงการนี้ขึ้นมานะคะชีช่องรวยช่วยท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสนับสนุนโครงการดีๆแบบนี้นะคะแนะนำสตรีทฟู้ดยอดนิยมแล้วก็แนะนำแหล่งท่องเที่ยวให้สาระประโยชน์ความรู้นะคะความเพลิดเพลินให้กับเพื่อนๆแฟนเพจชีช่องรวยค่ะวันนี้นะคะใครเข้ามาแล้วได้ยินเสียงไลฟ์นี้แล้วนะคะทักทายแนะนำตัวกันนิดนึงค่ะใครรับชมอยู่ที่ไหนนะคะภาพชัดเสียงชัดไหมคะโอ้โหสถานการณ์โควิดตอนนี้ระบาดนะคะทำให้รูปแบบรายการของเราเนี้ยปรับเปลี่ยนไปวันนี้มิ้นจัดรายการอยู่ที่บ้านแต่ว่าไม่เป็นอุปสรรคนะคะวันนี้เรามีนำเสนอแขกนะคะแล้วก็จะพาเพื่อนๆ เนี่ยไปชมธุรกิจนะคะยอดนิยมซึ่งไม่เป็นอุปสรรคเลยค่ะวันนี้ใครเข้ามาแล้วนะคะทักทายกันนิดนึงค่ะอยู่จังหวัดอะไรชื่ออะไรนะคะ work from home ใคร work from home บ้างนะคะหรือว่าใครค้าขายตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างนะคะมินชีช่องรวยนะคะขอเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆแฟนเพจชีช่องรวยทุกๆคนเลยค่ะวันนี้นะคะไม่ได้เป็นแค่กำลังใจค่ะแต่ว่าจะพาเพื่อนๆ เนี่ยไปพบกับหนึ่งธุรกิจนะคะที่น่าสนใจค่ะใครสนใจบ้างไหนใครชอบทานลูกชิ้นบ้างคะทักทายกันเข้ามานะคะวันนี้ค่ะเพื่อนๆค่ะมิ้นจะพาเพื่อนๆ เนี่ยไปพบกับลูกชิ้นทอดเจ้าหนึ่งนะคะซึ่งเขามีดีค่ะมีดีที่น้ำจิ้มเลยโอ้โหน้ำจิ้มรสเด็ดมากเลยค่ะไหนใครชอบบ้างคะมิ้นจะบอกว่าเจ้าของรายนี้เนี่ยนะคะเขาเคยลงคลิปกับชีช่องรวยไปตอนนี้เนี่ยมากกว่า11ล้านวิวแล้วรู้สึกจะ12ล้านวิวซึ่งเป็นออแกนิกทั้งนั้นเลยถือว่าเป็นคลิปยอดนิยมมากๆเลยและที่สำคัญนะคะเพื่อนๆรายได้นะคะเป็นแสนค่ะมาแล้วนะคะเคยทำรายได้เป็นแสนเลยวันนี้ใครสนใจติดตามชมไลฟ์นี้ให้จบนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะวันนี้ค่ะเจ้าของธุรกิจนะคะอยู่ตรงนี้แล้วนะคะมิ้นจะพาเพื่อนๆมาพบกับพี่วันค่ะเจ้าของร้านลูกชิ้นทอดอยู่จังหวัดนครนายกนะคะเป็นร้านยอดนิยมของจังหวัดเลยค่ะพี่วันอยู่ตรงนี้กับเราแล้วนะคะทักทายเพื่อนๆนิดนึงค่ะพี่วันคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่วันโอ้โหสบายดีนะคะพี่วันพี่วันทักทายสบายดีค่ะเพื่อนแฟนเพจนิดนึงค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่วันนะคะเชฟวันวันนี้พาพลมั่นเจ้าของร้านลูกชิ้นพริกคั่วเนยน้ำจิ้มนรกแตกค่ะโอ้โหพริกคั่วเนยน้ำพริกนรกแตกนะคะได้ยินชื่อแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะพี่วันมิ้นคิดถึงจังเลยแล้วคิดถึงมากเพราะว่าเคยชิมรสชาติเนี่ยโอ้โหมันแซ่บมันนัวมันบอกไม่ถูกเลยมันอร่อยมากเลยเห็นบอกว่าขอบคุณค่ะถ้าไม่อร่อยนะคะยินดีคืนเงินแล้วก็น้ำจิ้มเนี่ยเราไม่ใส่ผงชูรสด้วยใช่ไหมคะไม่อร่อยไม่ใส่ผงชูรสนะคะแล้วก็มีความเก๋ความแปลกมากอยากให้พี่วันเล่านะคะถึงรายละเอียดถึงน้ำจิ้มตัวนี้นิดนึงอะค่ะน้ำจิ้มของเราจะเป็นพริกสองแบบนะคะตัวพริกสดเราจะเอาไปทำพอร์ตมะขามก่อนแล้วก็เอามาตีเป็นซอสนะคะแล้วก็ตัวพริกทอดเราจะไม่ได้เอาลงไปเคี่ยวกับตัวซอสนะคะเราจะใช้เป็นพริกคั่วเนยเพื่อให้มีทิกเกอร์เวลาทานสำหรับคนชอบเผ็ดถ้าคนไม่ชอบเผ็ดก็ไม่ต้องทานพริกค่ะมันเป็นเสน่ห์ของร้านนะคะเวลาที่คนชิมแล้วพูดเป็นยังไงบ้างคะส่วนใหญ่พอชิมคำแรกก็จะออกว้าวอะค่ะก็จะเหมือนแบบก็คือจะรู้สึกถึงความแตกต่างอะไรประมาณนี้ที่เท่าที่ลูกค้าบรรยายให้ฟังแล้วพริกเราจะหอมมีเอกลักษณ์อะค่ะจะไม่ซ้ำกับที่อื่นไม่ว่าจะเป็นรสชาติแนวคิดหรือว่าสีสันนะคะโอ้โหด้านหลังที่เห็นนี้คือร้านพี่วันใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้โหอยากให้พี่วันจะมีลูกค้าเพื่อนๆชมร้านนิดนึงค่ะเห็นอยากเห็นบรรยากาศกันนิดนึงนี่บรรยากาศสดๆกันเลยนะคะเพื่อนๆแฟนเพจคะค่ะนี่ร้านพี่วันอันนี้ค่ะใช่ค่ะแต่ของอาจจะไม่ค่อยครบแล้วนะคะเพราะว่าวันนี้พี่วันออกมาไว
ค่ะออกมาได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งของก็จะเหลือประมาณนี้ไม่เอ่ยโอ้โหก็จะเหลือเกลียวอยู่ประมาณนี้จะเป็นพวกลูกชิ้นนะคะพวกแฮมขาหมูลูกชิ้นพันเบคอนพันแฮมสันนอกบาโลน่าเราก็ทำเองนะคะโอ้โหเห็นไหมเอเม่นูยหลายอย่างมากเลยค่โอะ้โหตอนนี้อาจจะเหลือน้อยนิดนึงเพราะว่าค่ะเปิดมาได้ประมาณ1 ชั่วโมงแล้วก็เหลืออยู่ประมาณนี้โอ้แสดงว่าขายดีมากเลยนะพี่วัน1 ชั่วโมงนี้เหลือไม่เยอะใชเล่ยค่อะ่ะโอ้โหขายคอยู่่ะที่ไหนคะพี่วันขกา็ยอยจูะ่ทีป่ระไหนมาณนี้พี่วันร้านอยู่ที่ไหนอยคู่ะหน้าเซเว่นอคยู่่ะหน้าเซเว่นก่อนถึงแมคโครนครนายกนะคะแมคโครนครนายกมีที่เดียวโอ้ไหนขอเห็นน้ำจิ้มเด็ดนะคะที่ว่าเป็นเมนูพิเศษนะคะคั่วพริกเนยได้โอ้เลโหยคให่้ะเพื่อนเพื่อนเห็นหน้ากันชัดๆเลตัยวนี้นะโอ้คโหะจะเป็นค่ะซิกเนเจอร์ของร้านเราเป็นพริกคั่วนะคะตัวซอสจะเป็นช็อตมะขามนะคะค่ะเห็นไหมเอ่ยโอ้โหเห็นชัดๆเลยค่ะโอ้โหมันหอมค่อะอกมานอกกล้องนี้เลยนะคะพี่วันน่าทานมากอ่ะโอ้โหครับค่ะค่ะค่ะแล้วนไมี่ต้องกลัวนะคะเราขายดีแต่เราเน้นคุณภาพน้ำมันเราจะเปลี่ยนใหม่ทุกวันนะคะโอ้น้โหำมันเราจะใช้วันละ10 ลิตรค่ะก็คือโอเป้โลหี่ยนใหสม่ิบทุลกิตวรันนี่คือทอดไป1 ชั่วโมงแล้วโอ้โหโอ้นโหะคแตะ่อย่างนไม่่าต้ทองกาลัวนช้าค่ะเราทอด2 หม้อปกติพี่เชฟวันจะทอดเองแต่ว่าวันนี้มีผู้จัดการโรงงานมาทอดให้อ๋อค่ะค่ะพี่วันตอนที่ลงคลิปชี้ช่องรวยไปผลตอบรับเป็นยังไงบ้างเพราะว่ามิ้นบอกกับเพื่อนๆไปว่าคลิปนี้นะตอนเนี้ยโอ้โห12 ล้านกว่าวิวแล้วนะพี่วันโอ้ผลตอบรับดีมากค่ะดีไม่ใช่เกินร้อยอะค่ะเกินพันว้าวขนาดนั้นเลยเหรอพี่วันใช่โอ้คโห่ะแล้วก็ชี้ช่องรวยทำให้มีโอกาสได้แบ่งปันอาชีพมีโอกาสคือลูกค้ารู้จักสินค้าเพิ่มขึ้นจากชี้ช่องรวยแบบเกือบ1,000%อะค่ะโอ้เหรอคะแล้วคนที่ติดต่อเข้ามานี้มาจากที่ไหนบ้างอะคะพี่วันเยอะมากค่ะไม่ว่าจะเป็นประดังเบซาสงขลาหาดใหญ่เชียงใหม่เรียกว่าแทบทุกจังหวัดของประเทศไทยแล้วก็รวมถึงต่างประเทศด้วยค่ะโอ้โหแล้วเขาเดินทางมาร้านพี่วันเลยเหรอที่มาถึงที่ร้านก็มีหลายคนตอนที่ออกลงคลิปใหม่ๆอ่ะก็จะมีตอนนั้นยังบินกลับประเทศได้อยู่ใช่ไหมคะก็มีมาจากต่างประเทศด้วยมาจากเยอรมันโอ้โแหล้วก็คือมาเพื่อมาเจอแล้วก็กลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาพักประมาณเดือนหนึ่งแล้วก็ที่ขับรถมาจากประดังเบซาบินมาจากเชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็มีอะค่ะตื่นเต้นภูมิใจถ้าไม่ต้อมงีบอกกัถ้บาไม่ได้ค่ละงวันนั้นก็คงไม่มีโอกาสอะโอ้โหถือว่ามาชิมด้วยแล้วก็สามารถที่จะสร้างงานสร้างอาชีพให้กับหลายๆคนเลยนะคะใช่ต้องบอคก่เพะื่อนอย่างนี้ค่ะว่าคลิปของพี่วันนี้เราออกไปประมาณช่วงไหนนะคะพี่วันจําได้ไหมพี่ไม่แน่ใจว่าประมมีานณาหรือต้นปีเนาะมีไม่ตอแนน่นั้ใจนว่ามีนาหรืคอ่ะกุมภาค่ตะอนนั้นยังเดินทางได้นะคนยยัังเดินสัทญางจไดร้ได้ค่ะใช่ยังไม่ได้สถานการณ์ระบาดแบบนี้นะคะเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนสงสัยว่าใเชอ๊ะ่ช่วงไหนก็เลยต้องท้าความกับเพื่อนเพื่อนแฟนเพจที่เข้ามาฟังในวันนี้นิดนึงนะคะว่าคใชลิป่นี้ออคกอ่ะากาศมาช่วงนั้นต้นปีแล้วก็ปรากฏว่ามีคนติดต่อพี่วันมาเยอะมากเลยฟังแล้วรู้สึกชื่นใจจังเลยอ่ตะั้งแต่ช่วงทตี้่นปีคแล่ะ้วค่ะค่ะค่ะแล้ววันนี้พี่วันต้องถามพี่วันนิดนึงว่าอะไรที่เป็นเคล็ดลับนะคะที่ทำให้เขาติดใจในรสชาติกับสินค้าของพี่วันจนไปสร้างงานสร้างอาชีพจนขอเป็นตัวแทนอยากจะซื้อแฟรนไชส์ต้องถามนิดนึงค่ะจริงใจใส่ใจตรงปกค่ะโอ้โหเลือกวัตถุดิบยังไงคะพี่วันเห็นบอกว่าหลายๆเมนูเนี่ยเราทำจากมือเองเลยเพราะว่าประสบการณ์พใีช่วั่นเป็นเชค่ฟะมาก่อนด้วยค่ะก็อย่างแรกเลยวัตถุดิบต้องสดสะอาดโอค่้ะค่ะถ้าสมมุติว่าเราไปเจอวัตถุดิบที่มันไม่สดไม่ถูกมันไม่ได้คุณภาพที่เราต้องการเราก็ตัดใจวันนั้นเราก็ไม่ผลิตเราก็โอไม่้ลงมือทําทั้งสดนะคะแล้วก็ทั้งอร่คอย่ะนะคะแล้วก็มีสสูะตรอที่ไมา่ดแพงราใชคา่ขายค่ะต่อราคาขายเป็นยังไงบ้างคะอ๋อถ้าเป็นลูกชิ้นก็คือไม้ละ10 บาท11 ไม้ร้อยค่ะขายกี่โมงถึงกี่โมงคะที่ตรงนี้
โดยปกติก็ร้านจะเปิด4 โมงเย็นค่ะดึกสุดอยู่ถึงทุ่มหนึ่งค่ะอู้ขายไม่กี่ชั่วโมงนี้ขายหมดทุกวันไหมพี่วันหมดทุกวันค่ะถึงช่วงนี้จะกระทบบ้างแต่ว่าหน้าร้านก็ยังหมดเหมือนเดิมก็คือทำของออกมาก็หมดอะค่ะอย่างวันนี้ก็ออกมาบ่าย 3เพื่อมาเตรียมออกรายการก็ตอนนี้ของก็จะหมดตู้แล้วโอ้โหขายวันหนึ่งไม่กี่ชั่วโมงเองอะแล้วพี่วันคกับ่ะสถานการณ์โควิดช่วงนี้เนี่ยพี่วันมีการปรับตัวยังไงบ้างคะก็เราก็ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์นะคะอย่างปกติอ่ะเราส่งของสดทั่วประเทศด้วยคือส่งสำหรับลูกค้าที่สั่งไปทานอะไรเงี้ยตอนนี้ของสดเราส่งไม่ได้เพราะขนส่งมันมีปัญหาเราก็ปรับเราก็ใช้วิชาที่เรามีติดตัวมาปรับให้มันเข้ากับสถานการณ์ด้วยกันเอาไปทอดวอร์มแล้วฟีดแข็งส่งค่ะอ๋อก็ยังส่งได้กอยู็่คืนอะคะอ๋อก็ยังส่งได้ค่อะยู่ค่ะอย่างตัวน้ำจิ้มของเราปกติก็คือไม่อยู่ในความเย็นก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วภายใน3-5 วันก็ยังส่งได้อยู่ค่ะวันนี้เพื่อนเพื่อนแฟนเพจนะคะดูไลฟ์นี้แล้วสนใจนะคะอยากจะมาชิมหรือว่าอยากที่จะเป็นจุดเริ่มต้นนะคะในการรับไปขายอยากให้พี่วันช่วยแนะนำนิดนึงค่ะค่ะก็ทำในสิ่งที่เราถนัดทำในสิ่งที่เราชอบและตั้งใจใส่ใจทำอะไรทำด้วยความจริงใจและตั้งใจประสบความสำเร็จหมดค่ะแล้วถ้าเพื่อนๆจะรับไปขายนี่ก็คือได้เลยใช่ไหมคะพี่วันเราส่งด้วยได้เลยค่ะมีค่ะมีส่งทั่วประเทศส่งมานานแล้วโอ้โหไม่ว่าจะอยู่ที่จังหวัดไหนนะคะวันนี้เพื่อนๆที่ดูไลคฟ่ะ์นี้สนใจนะคะอยากจะมาชิมนะคะหรือว่าอยากที่จะรับไปขายต่อวันนี้พี่วันมีเป็นบริการส่ง Delivery ด้วยหรือเปล่าคะถ้าหลายจังหวัดเดินทางไม่ได้ถ้าก็มีค่ะมีส่งกับขนส่งค่ะอ๋อค่ะใครที่สนใจนี้ติดต่อมาอย่างพี่วันได้เลยนะคะติดต่อผ่านช่องทางไหนคะพี่วันคะทักไปในเพจค่ะหมูแฮมน้ำจิ้มนรกแตกได้เลยค่ะนะคะหรือว่าเพืต่อันวติดต่อหาพี่โดยตรงก็ได้ค่ะค่ะวันนี้พี่วันคนที่ดูไลฟ์เนี่ยนะคะโอ้โหหลายคนมากเลยที่เป็นผู้ประกอบการแล้วก็อีกหลายๆคนที่อยากจะมีรายได้นะคะวันนี้อยากจะให้พี่วันเนี่ยฝากถึงคนที่อยากจะมีรายได้หรืออยากจะเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการใหม่กับสถานการณ์โควิดปัจจุบันให้พี่วันให้กําลังใจกับกลุ่มนี้ด้วยค่ะกับเพื่อนๆเรานิดนึงนะคะอดทนนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะผ่านไปกับพร้อมกับความอดทนของเราณตอนนี้เศรษฐกิจมันก็อย่างที่เรารู้กันอ่ะมันไม่ได้ดีเราเริ่มจากน้อยๆก่อนเริ่มจากน้อยๆแล้วค่อยๆเพิ่มขึ้นเวลาที่เราถ้าสมมติว่าเราทำแล้วมันไม่ประสบความสำเร็จเราก็จะเจ็บตัวน้อยหรืออาจจะไม่เจ็บตัวเลยแต่ถ้าเราประสบความสำเร็จเราเพิ่มให้มันยิ่งใหญ่ได้ทีหลังค่ะก็สรุปแล้วก็คือต้องอดทนนะคะสู้ๆผ่านมันไปให้ได้นะยังไงใครที่สนใจก็ติดต่อนะคะกับพี่วันได้นะคะพี่วันก็คส่าะมารถจะให้ข้อมูลแล้วก็เป็นกำลังใจในยุคนี้ด้วยกันนะคะพี่วันค่ะไอดย้ากใหเล้พี่ยวันคแนะ่ะนอ่าร้านำร้านอีกนิดนึงค่ะว่าร้านอยู่ตรงไหนเผื่อว่าใครอยู่ปราจีนหรืออยู่ในนครนายกอยากจะมาอุดหนุนอยากจะมาพูดคุยนะคะพี่วันแนะนำอีกครั้งหนึ่งได้เลยค่ะก่ค่ะอนถึงแมคโครนครนายกประมาณ100 เมตรนะคะอยู่หน้าเซเว่นสาขาหมุ่งกับบุ่งกระเบาค่ะร้านเปิด4 โมงเย็นถึง1 ทุ่มนะคะบางทีของอาจจะหมดก่อนลองโทรมาถามพี่ก่อนก็ได้ค่ะเบอร์โทรก็ตามนี้เลยเห็นเนาะโอ้โหค่ะฟังได้ฟังแบบนี้เราชื่นใจมากเลยนะพี่วันแล้วก็ถ้ามีโอกาสไปนะไม่ต้องไปอุดหนุนแน่นอนถ้าไปถึงนครนายกนะคะต้องถามพี่วันเลยนะร้านพี่วันเนี้ยถือเป็นจุดเช็คอินที่สําคัญเหมือนกันนะกลับมานครนายกเพราะว่าหลังจากที่คลิปออกเนี่ยเห็นบอกว่าคนมาจากหลายประเทศหลายจังหวัดมากเลยต่างประเทศก็มีค่ะนะคะค่วะันนี้นะคะใครที่มาทานอาหารทานลูกชิ้นร้านพี่วันนะคะอยากให้พี่วันค่แะนะนําแหล่งท่องเที่ยวของนครนายกนิดนึงนะคะว่าเริ่มจากร้านพี่วันเลยนะคะแล้วควรค่นะครนายกมีแหล่งท่องเที่ยวอะไรที่น่าสนใจบ้างคะค่ะพอมาถึงนครนายกนะคะขับรถมาเหนื่อยเช็คอินนี่เลยค่ะร้านลูกชิ้นทอดพี่วันนะคะป้ายหน้าร้านจะเขียนว่าน้ำจิ้มพริกคั่วเนยแอดนรกแตกนะคะ
ค่ะจากร้านที่รองท้องกันอิ่มแล้วก็ขับรถต่อไปเลยค่ะวนขึ้นมาที่ตำบลสินนวานะคะเป็นศูนย์การเรียนรู้ภูกระเหรี่ยงนะคะเมืองนครนายกเราเป็นเมืองเกษตรกรรมนะคะมาศึกษาวิถีเกษตรพอเพียงได้ที่นี่เลยค่ะที่เลขที่104ตำบลสินนวาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะคะหลังจากที่ศึกษาวิถีเกษตรกรรมเสร็จแล้วนะคะต่อไปที่อุทยานน้ำตกวังตะไคร้นะคะเป็นน้ำตกประจำจังหวัดค่ะน้ำใสสะอาดนะคะพักผ่อนหย่อนใจกันเสร็จแล้วก็ออกมาที่นี่เลยค่ะกระต๊อบสาลิกาเห็นไหมคะกระต๊อบสาลิกานะคะมาลองชิมฝีมือการชงกาแฟของแชมป์โลกนะคะอยู่ที่จังหวัดนครนายกเรานี่ค่ะรับรองกาแฟอร่อยค่ะไปชิมมาแล้วจากนั้นเราก็วนมาที่เขื่อนขุนด่านนะคะเป็นเขื่อนที่พ่อสร้างทิ้งไว้ให้นะคะไปดูพระอาทิตย์ตกดินที่สันเขื่อนจากนั้นเราก็ลงมาพักผ่อนก่อนนะคะมืดแล้วดูพระอาทิตย์ตกดินแล้วก็ได้เวลาพักผ่อนเช็คอินที่นี่เลยค่ะวังรีรีสอร์ทนะคะห้องพักสวยอยู่ภายใต้ภูเขานะคะมีม้ามีใกล้ๆสนามกอล์ฟด้วยที่นี่เป็นที่ทำการเก่าพี่ด้วยอ๋นอะคะพักผ่อนกันเสร็จแล้วออกจากรีสอร์ทปุ๊บไหว้พระทำบุญที่วัดพระมณีค่ะวันนี้เป็นวัดหลวงพ่อปากแดงนะคะเสริมโชคเสริมชะตาขอพรนะคะออกจากวัดพระมณีเสร็จปุ๊บได้เวลาอาหารเที่ยงค่ะไปแวะทานอาหารเที่ยงที่ร้านอาหารริมสวนนะคะจะเป็นอาหารไทยประยุกต์เป็นอาหารไทยประยุกต์นะคะอาหารอร่อยอย่าลืมสั่งปลาริมสวนมาชิมนะคะแล้วก็น้ำพริกคุณยายอร่อยมากจากนั้นก่อนกลับนะคะแวะขอพรที่ศาลเจ้าพ่อองค์ครักษ์ขอพรให้เดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะขอโชคขอลาภกลับไปด้วยนะคะเป็นอันกจ็บทริปค่ะโอ้โหเป็นทั้งเมืองเกษตรกรรมนะคะเพื่อนๆวิวสวยมีทั้งไฮไลท์พระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกที่เขื่อนแล้วก็ที่สำคัญวังรีรีสอร์ทอันนี้เป็นเพื่อนมิ้นเองด้วยนะนี่ฝากประชาสัมพันธ์เลยนะพี่วันเนาะเคยไปค่ะอาหารเขาอร่อยมใชากเ่ลยนะค่ะโอ้โหฟังแบบนี้แล้วนครนายกอยู่ไม่ไกลกรุงเทเป็พนที่ด้ทวยำงานนะเก่าพี่ค่ะโอ้แล้วก็ที่สำคัญนะคะเพื่อนๆค่ะนคคร่ะนายกเนี่ยอยู่ไม่ไกลกรุงเทพเลยนะมีทั้งธรรมชาติมีทั้งเมืองเกษตรค่ะแล้วก็ได้ไปดูวิถีชุมชนและที่สำคัญเนี่ยนะคะลูกชิ้นร้านพี่วันอร่อยมากค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่วคัน่ะมากๆเลยที่ช่วยแนะนำนะคะแล้วก็เป็นจุดเช็คอินที่สำคัญนะคะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าร้านพี่วันเป็นร้านหนึ่งที่โอ้โหทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมาเที่ยวได้เยอะเลยจากการออกคลิปไปแล้วคนติดต่อมานะคะแล้วมานครนายกสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะคะสถานการณ์คลี่คลายหรืออยู่จังหวัดใกล้เคียงก็ผ่านมาเนี่ยสามารถแวะร้านพี่วันแล้วก็มาเที่ยวตามที่พี่วันแนะนําได้เลยนะคะโอ้ต้องขอขอบคุณมากท้ายนี้เนี่ยมิ้นต้องขค่ะอมอบค่ะพี่วันค่ะมอบป้ายสติ๊กเกอร์ยอดนิยมนะคะให้ร้านคพี่่ะวันค่ะป้ายนี้นะคะเป็นสัญลักษณ์ว่าร้านนี้เนี่ยโอ้มากกว่า10 ล้านวิวแล้วนะคะเป็นร้านที่ยอดนิยมเลยนะคะต้องแวะร้านนี้เลยต้องขอขอบคุณนะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะที่สนับสนุนสตรีทฟู้ดของคนไทยทั่วประเทศนะคะขอบคุณพี่วันมากๆด้วยนะคะเช่นกันค่ะขอให้ร้านประสบความสำเร็จนะคะมีลูกค้าเยอะๆค่ะนะคะแต่สุขภาพด้วยนะคะพี่วันขอบคุณอีกครัข้งอบคคุ่ะณค่ะขอบคคุ่ณะสีช่องรวยเชค่น่ะกันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหค่ะเพื่อนๆค่ะเป็นยังไงบ้างคะโอ้โหได้เห็นลูกชิ้นได้เห็นน้ำจิ้มรสเด็ดนี้โอ้โหน่าทานมากเลยแล้วก็ที่สำคัญนะคะนครนายกก็ยังเป็นเมืองหนึ่งนะคะเมืองเล็กๆที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมีครบเลยนะคะสําหรับนักเดินทางหรือว่าสําหรับใครที่อยู่จังหวัดใกล้เคียงนะคะสถานการณ์คลี่คลายก็ลองไปแวะนะคะแวะเที่ยวแวะทานของอร่อยแล้วก็ที่สําคัญสร้างงานสร้างอาชีพได้ด้วยค่ะพูดถึงท้ายคลิปนี้นะคะอยากจะบอกเพื่อนๆว่าอย่าเพิ่งค่ะรายการยังไม่จบนะคะบรรยากาศดีๆที่เมื่อสักครู่ที่พี่วันแนะนําเนี่ยนะคะมิ้นมีคลิปนะคะเป็นสกู๊ปเนี่ยให้เพื่อนๆเห็นบรรยากาศด้วยกันด้วยนะคะแล้วก็ขอให้เพื่อนๆเนี่ยมีความสุขนะคะนะคะเห็นการท่องเที่ยววันนี้แล้วเห็นลูกชิ้นเห็น
อาชีพของพี่วันแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็มีความเพลิดเพลินใจคลี่คลายสถานการณ์โควิดตรงนี้ไปได้อย่างดีนะคะขอเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆแฟนเพจชีช่องรวยทุกๆคนค่ะติดตามรายการดีๆแบบนี้นะคะโครงการชีช่องรวยช่วยท่องเที่ยวได้นะคะทุกๆสัปดาห์วันพฤหัสบดีเวลาดีๆแบบนี้4โมงเย็นนะคะขอให้ทุกเพื่อนทุกคนนะคะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะหลังจากอิ่มอร่อยกับลูกชิ้นน้ำจิ้มรสเด็ดที่ร้านลูกชิ้นทอดพี่วันแล้วเราจะไปสูดโอโซนกันให้เต็มปอดดื่มด่ำกับธรรมชาติลมพัดเย็นสบายกันที่เขื่อนขุนด่านประการชนจะพระอาทิตย์ขึ้นหรือพระอาทิตย์ตกก็สวยจนทำให้ที่นี่เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของจังหวัดนครนายกต่อด้วยไหว้พระทำบุญกันที่วัดพระมณีวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดนครนายกไปสักการะหลวงพ่อปากแดงขอพรเสริมโชคลาภทำบุญไหว้พระให้จิตใจผ่องใสกันแล้วอย่าลืมแวะอุดหนุนของฝากจากชาวบ้านที่ตั้งแผงขายกันในบริเวณวัดติดไม้ติดมือกลับมาด้วยนะครับจังหวัดนครนายกยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกมากมายเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยวันพฤหัสบดีหน้าพี่มิ้นจะพาไปเที่ยวไหนอย่าลืมติดตามกันนะครับก่อนจากกันวันนี้ขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยผมและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ